เลยอย่างเป็นทางการแล้วนะคะสำหรับ iPhone 15 Pro และ iPhone 15 Pro Max นะคะจะมีสีอะไรบ้างและจะมีฟังก์ชันไหนใหม่บ้างนะคะไปดูพร้อมกันเลยค่ะสำหรับ iPhone 15 Pro และ15 Pro Max นะคะเขาจะใช้วัสดุใหม่แบบเดียวกับไอพ่นเครื่องบินเลยอย่างไทเทเนียมมีความแข็งแรงทนทานสูงและมีน้ำหนักที่เบาค่ะจึงทำให้ iPhone 15รุ่น Pro นะคะเป็นรุ่นที่เบาที่สุดตั้งแต่ Apple ผลิตมาเลยค่ะและเขาออกมาทั้งหมด4สีนะคะมีสีขาวสีดำและสีใหม่อย่างสีบลูและสีไทเทเนียมค่ะแอดว่าสีไทเทเนียมก็สวยเหมือนกันนะเนี่ยทุกคนว่ายังไงคอมเมนต์บอกแอดด้วยนะและฟังก์ชันต่อมานะคะเขาได้ตัดปุ่มเปิดปิดเสียงออกไปนะคะและเพิ่มปุ่มช็อตคัทเข้ามานะคะที่สามารถเลือกได้เลยนะคะว่าจะเลือกใช้งานจะเป็นกล้องการอัดเสียงเปิดแฟลชแปลภาษาก็ทำได้หมดเลยค่ะเจ๋งมากๆในรุ่น15ซีรีส์นี้นะคะก็จะเปลี่ยนจากหัวไลนิ่งเป็นพอร์ตชาร์จแบบ Type C ทุกรุ่นเลยนะคะและในรุ่น Pro นะคะจะมาพร้อมกับชิปใหม่เป็นชิป A17 Pro จัดการแบตเตอรี่ได้ดีขึ้นและความร้อนน้อยลงด้วยค่ะและดูเหมือนว่า iPhone 15รอบนี้นะคะเขาจะเน้นไปในทางโมบายเกมนะคะความสมูทของเกมต่างด้วยต่อมานะคะกล้องหลักของ iPhone 15 Pro และ15 Pro Max นะคะจะมีความละเอียดอยู่ที่48ล้านพิกเซลและมีโหมดใหม่อย่าง Night Mode Portrait นะคะถ่ายภาพบุคคลในที่แสงน้อยได้ดีขึ้นและรุ่น Pro Max นะคะสามารถซูมได้ถึง5เท่าที่ระยะ120มิลค่า F อยู่ที่ 2.8 เลยค่ะเป็นเหมือนกล้องเลนยาวๆเลยนะทุกคนและความจำเริ่มต้นที่128กิกในรุ่น Pro และเริ่มต้นที่256กิกในรุ่น Pro Max นะคะราคาเริ่มต้นอยู่ที่ 41,900 บาทค่ะและเราสามารถสั่งซื้อล่วงหน้าได้นะคะวันที่15กันยายนนี้นะคะและประเทศไทยเป็นประเทศกลุ่มแรกที่วางขายในวันที่22กันยายนนี้ค่ะทุกคนเป็นยังไงกันบ้างคะกับรายละเอียดของ iPhone 15 Pro และ15 Pro Max นะคะเพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงกันบ้างคะอย่าลืมคอมเมนต์บอกแอดด้วยนะคะและสำหรับใครที่อยากรู้รายละเอียดเกี่ยวกับ iPhone 15และ15 Plus นะคะแอดได้ทำคลิปลงไว้แล้วนะคะอย่าลืมไปดูกันนะคะถ้าใครชอบข่าวสารเกี่ยวกับ iPhone อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้พวกเราด้วยนะคะบ๊ายบาย